รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับสู่รายการโลกรถยนต์ช่วง Formula Forum นะครับพบกันทุกวันเสาร์บ่าย2ครับวันนี้ผมและคุณสาธิตศิรารักษ์ดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยเกี่ยวกับรถในงานแสดงโชว์ระดับโลกนะครับถ้าเกิดพูดถึงงานนี้เนี่ยเป็นงานที่สร้างสีสันให้กับวงการรถยนต์เป็นอย่างมากนั่นก็คืองานของปารีสมอเตอร์โชว์ครับเป็นไงฮะในส่วนของปีนี้งานปารีสมอเตอร์โชว์นี่ถือว่ามีสีสันแตกต่างกว่าทุกปีไหมก็เป็นงานที่ระดับท็อป5ของโลกนะครับก็ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็คนเข้าชมงานขนาดเราไปที่เป็นวันสำหรับเพรสหรือวันสำหรับสื่อมวลชนโดยเฉพาะเนี่ยก็ยังคนก็ยังแน่นเรียกว่าระดับหมื่นๆคนนะฮะแต่ว่าจะเหมือนบ้านเราเนี่ยในการจัดเนี่ยมันจะแตกต่างกันถ้าเกิดงานโชว์ระดับต่างประเทศพูดถึงถ้าพื้นที่ของการจัดงานเขาเนี่ยเขาจะมีฮอลล์ต่างๆตั้งร่วม10ฮอลล์นะฮะแล้วพื้นที่ก็จะใหญ่มากเลยแล้วก็เดินกันตั้งแต่ฮอนแรกยันฮอลล์สุดท้ายนี่ก็เป็นกิโลอ่ะระยะทางครับถือว่ากว้างของเราในเมืองไทยอย่างของที่เราจัดเป็นที่ Challenger เนี่ยเราจะง่ายเพราะอยู่ในภายใต้อาคารเดียวกันเดินถึงกันตลอดก็สะดวกดีนะครับแต่พฤติกรรมคนเดินชมนี้จะไม่เหมือนบ้านเราสิอย่างนั้นก็บ้านเรานี่ก็เกิดแยกคอเนี่ยมีเกียงงอนอยู่ที่ต่างกันอย่างมากเลยคือที่บ้านเราเนี่ยมันมีทั้งรถและคนคนคือเจอเลยอย่างพิตตี้เนี่ยนะซึ่งจะดึงดูดความสนใจจากผู้คนได้เยอะมากเลยบางทีอาจจะสนใจพิตตี้มากกว่ารถด้วยซ้ำไปแต่ที่ปารีสเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยเน้นเรื่องทั้งที่ปารีสนี่เป็นเมืองแฟชั่นนะเนื้ออะไรต่างๆน่าจะเน้นไม่มีฮะหาได้น้อยหาได้น้อยเป็นงานที่น้อยมากต้องใช้ความพยายามหาแต่ว่าในเรื่องของสีสันรถยนต์แต่ว่ารถเนี่ยถือว่าก็ถือว่าเป็นงานระดับโลกซึ่งรถใหม่ๆเข้าไปเปิดตัวกันเยอะแยะซึ่งเดี๋ยวในช่วง2สัปดาห์ที่เราจัดรายการเนี่ยจะได้ดูกันสัปดาห์นี้เลือกยังไงมาครับสัปดาห์นี้เราจะเอาประเภทรถคอนเซ็ปต์ครับรถแนวคิดคือรถอนาคตซึ่งตอนนี้ยังไม่มีนะแล้วก็มีพวกรถสมรรถนะสูงพวกรถสปอร์ตต่างๆให้ดูกันนะครับและเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะเป็นพวกโปรดักชันคาร์คือรถที่มีขายมีจำหน่ายแล้วออกขายแล้วหรือกำลังจะออกขายคือถ้ามีเงินก็เตรียมเงินไว้ซื้อได้ครับแต่ต้องไปซื้อที่ยุโรปครับแล้วเริ่มเปิดตัวถ้าเกิดจะเริ่มเลยนี่ตอนนี้เนี่ยเป็นรถของฝรั่งเศสเลยป่ะฮะที่จะเริ่มเราจะเริ่มด้วยรถฝรั่งเศสเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครับคันแรกนี่เป็นอย่างที่เรียนนะฮะคือสัปดาห์แรกนี้เราก็จะเป็นพวกคอนเซปต์คาร์รถแนวคิดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเปิดด้วยผลงานของค่ายถิงเพ็นผมเรียกว่าค่ายถิงเพ็นคุมผ้าไว้เลยครับคือนะครับเปิดโชว์นะครับป๊าบมาเพย์โยอ่านเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นควอดนะฮะที่เราคุ้นเคยกันดีแต่ว่าถ้าอ่านแบบฝรั่งเศสเห็นเขาว่าอ่านเป็นควอดนะครับคล้ายๆกันก็เป็นรถหน้าตาแปลกๆเนี่ยนะฮะ SUV นะเป็นลักษณะก็คือ SUV นะฮะเป็นรถ SUV ซึ่ง SUV ที่ขนาดกลางๆนะครับคือตัวถังยาวประมาณ4เมตรครึ่งเลยนะครับแล้วก็ที่คงจะพบเฉพาะตอนที่เป็นรถคอนเซปต์หรือว่ารถแนวคิดอย่างที่เห็นในจอนะครับก็คือประตูนะฮะไม่ทราบเดี๋ยวเราจะได้เห็นตอนเปิดประตูหรือเปล่าอ๋ออย่างนี้นะครับคือเป็นประตูที่เปิดแบบไม่เหมือนกันนะฮะมีทั้งหมด4บานเนี่ยแต่คู่หน้าจะเปิดอย่างนึงนะฮะแล้วก็คู่หลังก็เปิดอีกอย่างนึงนะครับแล้วก็ที่เป็นเทรนด์ของรถยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือเป็นประตูที่เปิด2บานออกมาจากกันแล้วก็ไม่มีเสากลางนะฮะก็คือโล่งๆเข้าออกสะดวกนะครับก็เป็นระบบขับแบบไฮบริดนะฮะตามสมัยนิยมเพราะว่าเน้นแล้วก็เป็นไฮบริดชนิดที่เรียกกันเป็นภาษาอังกฤษว่าปลั๊กอินไฮบริดนะครับก็คือต้องมีการเสียบปลั๊กเพื่อให้ชาร์จไฟจากระบบไฟฟ้าที่มีตามบ้านหรือตามจุดที่เขาทำไว้ให้เนี่ยนะครับก็เป็นระบบไฮบริดที่ใช้เครื่องเทอร์โบเบนซินนะฮะขนาด 1.6 ลิตรซึ่งให้กำลังสูง270แรงม้านะครับแล้วก็ทำงานกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด106แรงม้า2ชุดนะครับ
แล้วก็ใช้เกียร์อัตโนมัติ6จังหวะก็รวมกันแล้วเนี่ยนะครับแรงม้าสูงสุดเลยก็คือ500แรงม้านะรถคันไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าอัดไปตั้ง500แรงม้ามันก็วิ่งน่าดูเลยนะครับแต่ว่าเขามีระบบขับให้เลือกใช้3แบบนะฮะคือระบบขับZEV mode ก็คือเน้นเรื่องของปลอดไอเสียก็คือวิ่งด้วยไฟฟ้าอย่างเดียวก็จะวิ่งได้ประมาณแค่50กิโลเมตรนะครับก็จะไปก็จะหมดหม้อนะครับครับก็อีกอย่างนึงก็คือเรียกว่ารถโหมดและอีกอย่างสุดท้ายก็คือเรดโหมดคือเน้นความเร็วคันที่2นี่ครับก็เป็นของฝรั่งเศสเหมือนกันแต่ของซีตรองซึ่งก็เป็นผู้ผลิตรถยนต์ที่อยู่ในเครือเดียวกับPeugeotที่ผ่านตาไปแล้วนะครับอันนี้มีชื่อว่าซีตรอง C4 นะอ่านเป็นภาษาอังกฤษ Cactus Airflow 2L Concept ชื่อยาวหน่อยนะครับก็คือเป็นรถที่คือก่อนหน้านี้นะครับรัฐบาลฝรั่งเศสเนี่ยก็เคยได้บอกกับพวกผู้ผลิตรถยนต์ในฝรั่งเศสนะว่าไหนพวกคุณพยายามหน่อยสินะฮะผลิตรถที่กินน้ำมันน้อยๆอ่ะครับก็คือ100กิโลเมตรเนี่ยใช้น้ำมันแค่2ลิตรก็50กิโลก็คือ50กิโลลิตรนะครับไปคือเรียกว่าเน้นเรื่องประหยัดเลยที่ในการประหยัดเนี่ยนะมันก็คงทำได้2อย่างคือถ้าไม่ไฟฟ้าไปเลยคือไม่ต้องใช้น้ำมันเลยก็ใช้เป็นระบบไฮบริดซึ่งคันนี้ฮะที่เห็นบนจอเนี่ยของซีตรองเนี่ยก็ใช้ระบบไฮบริดนะครับซึ่งก็ทำได้ตามที่รัฐบาลฝรั่งเศสเขาท้าทายนะฮะแต่ว่าเป็นไฮบริดซึ่งผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจวิธีการทำงานอย่างชัดเจนนะฮะเขาเรียกว่าเป็นไฮบริดแอร์ไดรฟ์เทรนคือมีการเอาไอ้ปั๊มลมอะไรเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็คือต้องมีเครื่องยนต์เบนซินนะฮะแต่เป็นเครื่องเล็กนะ3สูบเรียง82แรงม้าเท่านั้นเองแล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้านะครับก็มีปั๊มไฮดรอลิกแล้วก็มีเครื่องอัดอากาศนะฮะซึ่งผมก็ยังไม่มีโอกาสได้ศึกษาการทำงานอย่างชัดเจนนะฮะเพียงแต่ทราบว่าเป็นระบบที่ทางค่ายซีตรองเนี่ยเขาพัฒนาขึ้นนะฮะแล้วก็เน้นที่ว่าทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงตามคำเรียกร้องของรัฐบาลฝรั่งเศสทำได้ตามคำท้าทายทำได้แต่ว่าก็ไม่แน่ว่าอีกสักกี่ปีถึงจะทำขายกันนะฮะก็ดูแล้วหน้าตานี่ก็ดีนะครับเพราะเอารถที่มีขายอยู่แล้วมาดัดแปลงนะครับส่วนคันที่สามนะฮะก็อีกของฝรั่งเศสอีกเจ้าหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นของยักษ์ใหญ่ Renault ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของฝรั่งเศสนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะทำเพื่อตอบสนองคำท้าทายของรัฐบาลฝรั่งเศสนะรัฐบาลคือท้าไปทุกบริษัทเลยคือเรียกว่าก็คล้ายๆกับบ้านเราเช่นรัฐบาลกำหนดเป็นอีโคคาร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้สำหรับคันนี้เนี่ยทำได้ดีกว่าที่ท้านะฮะคือรัฐบาลบอกเอา100กิโลเมตรเอาสัก2ลิตรนะฮะแต่ว่าเรโนนี่เจ๋งกว่านะฮะคือ100กิโลเมตรเนี่ยเอาลิตรเดียวพอนะครับใช้ลิตรเดียวนะฮะซึ่งอันนี้ก็ต้องใช้ระบบไฮบริดเหมือนกันนะฮะแล้วก็หน้าตาของมันจะหวือหวาแล้วก็เชื่อได้เลยครับว่าก็คงเห็นแค่ตอนที่เป็นสแตนคิดนะถ้าทำผลิตขายจริงถึงก็บอกว่าคงไม่เกิน10ปีเนี่ยจะทำขายนะฮะก็รอไปนะครับ10ปีเวลาที่ออกมาเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนอย่างนี้แล้วเราก็คงจดจำไม่ได้แล้วล่ะว่าวันหนึ่งเราเคยเห็นในลักษณะของรถแนวคิดหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้ก็เขาบอกว่าใช้พลัง3ประสานนะฮะช่วยกันเลยทำให้สามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้อันที่1ก็คือต้องทำให้ใช้เป็นทรวดทรงอากาศประสาทหรือว่าแอโรไดนามิกที่ยอดเยี่ยมนะฮะก็ปรากฏว่าทำได้เยี่ยมจริงคือต่ำแค่ 0.23 นั่นเองนะครับอันที่2ก็คือต้องใช้ระบบขับไฮบริดนะครับก็ไฮบริดซึ่งใช้เครื่องยนต์เบนซินนะครับทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าจิ๋นน้ำมันน้อยมากนะแล้วสุดท้ายนะก็คือต้องให้รถเนี่ยมีน้ำหนักเบาซึ่งก็ทำได้เบาจริงๆนะเห็นตัวเลขแล้วไม่อยากเชื่อฮะเขาบอกหนักแค่400กิโลเท่านั้นเองปกติรถที่เราใช้กันนี่หนักก็ต้องตันตันกว่านะแต่ว่าคันนี้ก็ขนาดก็ใกล้เคียงกันที่เราครึ่งเดียวหนักครึ่งเดียวครึ่งเดียวนะฮะแค่400กิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับและที่ดีก็คือปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์แค่22กรัมนะครับต่อกิโลเมตรเท่านั้นเองครับฝรั่งเศสนี่เขาเน้นมากเลยนะครับไอ้เรื่องการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ฮะคือจะมีอัตราเลยครับว่าถ้าปล่อยมากโดนปรับนะฮะถ้าปล่อยน้อยได้โบนัสคืนอะไรเงี้ยนะครับแล้วรถที่บอกว่าประหยัดน้ำมันได้ขนาดนี้นี่จริงๆแล้วเขาได้ทดลองการใช้งานเขามีวิธีการที่ว่าจะวัดยังไงนะต่างๆแล้วก็เป็นผลออกมาฮะแต่ว่าเอามาใช้จริงเนี่ยมันต้องคลาดเคลื่อนอ่ะไม่เหมือนเพราะว่าสภาพการต่างๆนะฮะในสภาพที่ใช้จริงกับตอนทดสอบอาจจะไม่เหมือนกันนะฮะแต่ถือว่าเป็นตัวเลขที่ถือเป็นเกณฑ์วัดได้อย่างการที่อย่างผมเรียนที่ว่ามีการเงินค่าปรับกับโบนัสต่างๆเนี่ย
ขาก็เอาตัวเลขของบริษัทที่มีการทดสอบต่างๆเนี้ยมาถือเป็นเกณฑ์ตัดสินนะครับนะอันนี้ก็เป็นจริงหรือเป็นฟุตเทจที่เขาทำ CG ก็เข้าใจว่าชักงงๆเพราะสมัยนี้มันทำแอนิเมชันได้นะแต่ดูแล้วน่าจะเป็นวิ่งจริงๆน่าจะเป็นวิ่งจริงๆนะครับก็อีก10ปีใช่ไหมคันนี้โนอีก110ปีนี่ฮะเนี่ยบอกว่ามีฟิตตี้นี่ฮะฟิตตี้ก็เห็นก็อย่างนี้ฮะพอตามสภาพเท่านี้มีเท่านี้มีรถจากค่ายอะไรเอ่ยครับครับคันนี้คือที่เราตั้งคำถามนะครับก็คือชื่อว่า Lamborghini Aston นะฮะ LPI 910/4 910ก็คือเป็นตัวเลขแรงม้าของรถคันนี้ส่วน4หมายความว่าเป็นรถที่ขับ4ม้าขับ4ล้อนะครับก็เป็นหน้าตาเหมือนกับเป็นรถที่เตรียมจะทำขายนะแต่เขาบอกว่ายังไม่ใช่นะฮะก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีดีมอนสเตรเตอร์นะครับพูดแบบภาษาอังกฤษนะฮะคือเป็นรถที่สาธิตเทคโนโลยีใหม่ที่ทางค่ายLamborghini หรือค่ายกระทิงดุกเนี่ยนะเขาเพิ่งพัฒนาขึ้นนะก็เป็นระบบไฮบริดชนิดที่ต้องมีการเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟก็คือ plug-in hybrid ที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยนะครับก็ใช้เครื่องเบนซินนะครับ V10 สูบ610แรงม้านะจากไอ้รถสปอร์ตที่ของกระทิงดุกที่มีขายอยู่แล้วเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ใส่มอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไป3ชุดนะฮะได้กำลังรวมกัน300แรงม้านะครับแล้วก็รวมกันแล้วทั้งมอเตอร์3ตัวนะครับเครื่องยนต์อีก1เครื่องรวมแล้วได้ทั้งหมด910แรงม้านะเพราะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยฮะตัวเลขความเร็วที่ให้มานะครับ0ถึง100ใช้เวลา 3.0 วินาทีคือเรียกว่าแค่กระพริบตามก็ได้100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะครับถึงแม้จะเป็นไฮบริดก็ตามเพราะว่าเน้นสมรรถนะเลยแล้วก็ความเร็วสูงสุดที่เราตั้งเป็นคำถามไว้นะครับ คือ320กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเห็นตัวเลขแล้วผมไม่ทราบว่าคุณตายศนะฮะหรือจะกล้าเหยียบไหมฮะ320นี่นะแต่ผมบอกได้เลยว่าผมไม่กล้าเหยียบ320ไม่มีถนนให้เหยียบนะครับถนนบ้านเราจะไม่มีแล้วคุณตาทิศเคยเหยียบยังครับ320ยังนะครับแล้วก็แต่ที่น่าพอใจนะฮะก็คืออัตราที่เปลืองเชื้อเพลิงก็ไม่ค่อยเปลืองเท่าไหร่คือ100กิโลเมตรเนี่ยใช้แค่ 4.12 ลิตรนะฮะก็คือวิ่งได้ประมาณ20กว่านะกิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะเป็นระบบไฮบริดที่ว่าเนี่ยนะครับแต่ถ้าไม่ต้องการใช้เครื่องยนต์นะครับจะให้ใช้เฉพาะมอเตอร์ไฟฟ้านี่เราใหม่คันเลยนะเอามาคันนี้เลยแล้วกันนะอันนี้เป็นของ Toyota นะครับเป็นรถแนวคิดก็คือยังไม่มีขายเหมือนกันนะฮะแล้วผมก็เชื่อว่าก็คงไม่ทำรถหน้าตาอย่างนี้ออกขายหรอกนะครับเพราะดูมันดูแปลกๆดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า Toyota C-HR Concept นะครับก็เป็นรถที่ เรียกกันง่ายๆว่า SUV นะฮะ Crossover SUV ขนาดกระทัดรัดนะครับซึ่งตอนนี้กำลังขายดีนะฮะก็เทียบกันก็คงยาวกว่าไอ้รถ Nissan Juke ที่กำลังฮิตตอนนี้เนี่ยนะนิดหน่อยนะคือยาวแค่4เมตร35เซนนะครับแล้วก็ที่แปลกกว่ารถ SUV ทั่วไปนะคือสังเกตดูไหมครับแต่เห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่คือมีประตูข้างแค่ด้านละบานเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่สี่บานด้านละบานนะก็คือเป็นรถสองประตูนั่นแหละนะปกติ SUV นี่เราเห็นตัวใหญ่แล้วสี่ประตูใช่ไหมฮะสี่ประตูแต่นี่มันจะเป็นมีแค่สองประตู SUV สองประตูฮะสองประตูอย่างนี้เราจะเรียกว่าคูเป้นะคูเป้เดี๋ยวถึงเวลาที่ออกขายจริงนะฮะก็คงไม่ใช่เหมือนอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็เรียกในทีนึงแล้วก็รายละเอียดต่างๆนี้นะฮะทางโตโยต้านี้รู้สึกโตโยต้านี้ยุโรปอาจจะยังไม่ค่อยไฮเทคเท่าไหร่นะยังไม่แจกเป็นทรัมไดรฟ์หรือเป็น USB อะไรเนี่ยฮะยังแจกเป็นเอกสารเป็นโบชัวร์มานะฮะก็มีเรื่องของรถคันนี้อยู่ประมาณ 4-5 หน้านะฮะแต่อ่านแล้วเนี่ยนะผมเรียนตรงๆเลยไม่รู้จะมาถ่ายทอดยังไงคืออ่านแล้วคือไม่มีอะไรเลยนะฮะก็คุยฟุ้งไปเรื่อยๆนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของระบบไฮบริดของอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าของจริงก็คอยมาตามดูแล้วกันนะฮะว่าเมื่อออกมาเป็นรถแข่งขันจะทำหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำเป็นฮะนะแล้วเปลี่ยนคันดีกว่าครับเป็นอะไรเครื่องหมายก็คือ Infiniti นะฮะก็เป็นพรีเมียมคาร์ของค่ายนิสสันนะฮะซึ่งแปลกดีเหมือนกันที่ว่าในเมืองไทยไม่ยักกันมีขายเลยนะฮะทั้งที่รถยี่ห้อนี้ก็มีขายกันเมื่อกี้รู้สึกจะสะกดผิดนะ Infiniti เนี่ยตี้นี่ต้อง TI นะฮะไม่ใช่ TI ครับคันนี้ก็ตั้งชื่อว่า Infiniti นะครับ Q80 Inspiration นะฮะก็คือเป็นต้นแบบของรถที่จะผลิตขายจริงๆซึ่งหน้าตาคงเปลี่ยนอย่างนี้เยอะนะฮะในชื่อว่า Infiniti Q80 นะครับ
ก็จัดเป็นรถซีดานนะฮะขนาดใหญ่เต็มพิกัดเลยตัวถังก็ยาว5เมตรกับอีก5เซนคือยาวเฟ้ยเลยนะครับแล้วสมรรถนะเป็นไงครับก็เป็นระบบขับทุกล้อนะฮะขับทั้งล้อหน้าล้อหลัง4ล้อเลยนะครับก็ใช้เครื่องไฮบริดเหมือนกันนะฮะโดยใช้เครื่องทวินเทอร์โบเบนซินไดเรกต์อินเจคชั่นหรือฉีดเชื้อเพลิงโดยตรงเลยนะครับ558แรงม้านะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งเขาไม่ได้บอกให้รายละเอียดว่าใช้ขนาดโตใหญ่เท่าไหร่นะครับทราบแต่เพียงว่าใช้เกียร์อัตโนมัติ9จังหวะนะฮะเดี๋ยวนี้เกียร์นี้ผมว่าอีกสักวันเราอาจจะเจอเกียร์20จังหวะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะเดี๋ยวนี้อัตโนมัตินี่ขึ้นมาถึง9จังหวะแล้วนะฮะสูงสุดแต่ว่าเราก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันเปลี่ยนเกียร์เองถ้าเป็นเกียร์เกียร์ธรรมดาซึ่งสูงสุดขนาดนี้เขาจะมี7จังหวะก็เปลี่ยนกันเบื่อเลยนะครับคันนี้นะครับก็เมื่อทำเป็นรถตลาดหรือโปรดักชันคาร์เนี่ยเขาบอกว่าจะใช้แพลตฟอร์มซึ่งได้มาจากค่ายเบนซ์นะจากค่ายเมเตเดสเบนซ์เพราะว่าเบนซ์กับเรโนแล้วก็นิสสันเนี่ยเขาก็มีความร่วมมือครับก็บอกเลยฮะว่าเมื่อออกมาในชื่อ Infiniti Q70 เป็นรถซีดานระดับหรูยาว5เมตรเนี่ยนะฮะช่วงแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะเป็นของเบนซ์นะครับเอามาใช้เลยนะครับเขาเป็นความร่วมมือฮะเขาร่วมมือกันอีกคันนึงนะครับก็เป็นรถญี่ปุ่นเหมือนกันนะฮะก็เป็นรถแนวคิดเหมือนกันนะครับยังไม่เป็นรถผลิตขายจริงนะที่หน้าตาเนี่ยเหมือนกับเตรียมจะออกขายแล้วนะฮะปัจจุบันนี้นะฮะมิตซูบิชิเนี่ยมีรถ SUV ซึ่งเป็นไฮบริดเนี่ยอยู่รุ่นหนึ่งแล้วนะครับมีขายอยู่ในญี่ปุ่นแต่ในบ้านเรายังไม่เห็นเนี่ยนะครับก็เขาชื่อว่ามิตซูบิชิ Outlander นะครับ PHEV หรือนะครับแต่ว่ารุ่นที่ว่านี้เป็นไฮบริดชนิดที่ไม่ต้องไปห่วงฮะมันวิ่งไปเรื่อยๆไม่ต้องไปเสียบปลั๊กชาร์จไฟอะไรต่างๆแต่ว่ารุ่นที่เห็นบนจอขนาดนี้เนี่ยที่ยังเป็นรถแนวคิดอยู่เนี่ยเขาก็เปลี่ยนระบบไฮบริดนะครับเป็นประเภทปลั๊กอินไฮบริดก็คือต้องมีการเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟให้แก่แบตเตอรี่นะครับก็เป็นรถขนาดค่อนข้างใหญ่นะฮะยาวตั้ง4เมตร76เซนนะครับแล้วก็ออกแบบหน้าตาก็อย่างที่เห็นนะก็ดูแปลกๆดีนะครับนะเดี๋ยวนี้รถสั้นกว่าเมื่อกี้เลยนะ4เมตร5 76เซนนะแต่สั้นกว่ารถเก๋งเมื่อกี้นะฮะอีดาอีวีตี้ครับแล้วก็เป็นระบบรถแกขับทุกล้อนะครับใช้เครื่องเบนซินนะ2ลิตรเท่านั้นเองนะครับทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ชุดชุดหนึ่งก็โครงขับล้อคู่หน้าอีกชุดหนึ่งก็ขับล้อคู่หลังนะฮะตอนหลังๆนี่รถแนว SUV สไตล์แบบนี้ตรงด้านหลังเนี่ยจะทำให้กระจกเล็กลงให้ลาดเหมือนมันจะไม่เหมือนสมัยก่อนที่มักจะตัดตรงๆนะฮะเหมือนกับทัวร์ทะให้ทรงแบบนั่งได้เยอะแยะแต่ว่าอันนี้ก็จะทำให้มันทรงสปอร์ตอันนี้ก็เป็นอีกที่คนหนึ่งนะฮะซึ่งจากในจำนวนไม่กี่คนที่มีในงานนี้นะฮะถ้าโดยแค่โพสเธอครับก็เรื่องของรถก็ไม่ค่อยมีอะไรให้พูดเท่าไหร่เพราะว่ามิตซูบิชิก็เอามาให้ดูแล้วก็ให้รายละเอียดมานิดหน่อยเท่านั้นเองนะก็ไม่เพียงแต่เข้าใจว่าคงอยู่ขั้นตอนการพัฒนายังไม่สมบูรณ์นะก็เลยเอาตัวรถให้ดูก่อนคันนี้นะครับเป็นเกาหลีนะเราดูยุโรปเราดูญี่ปุ่นแล้วก็ปิดท้ายช่วงนี้ด้วยรถของซังยองนะฮะซึ่งบ้านเราผมเพิ่งฟังข่าวยี่ว่าปีนี้ขายได้800คันนะเพราะว่าไม่มีรถฮะเลยขายไปแค่800คันคันนี้ก็เป็นหน้าตาก็เหมือนกับว่าจะเป็นรถที่ทำขายแล้วแต่ก็ยังไม่ใช่นะฮะยังเรียกว่าเป็นคอนเซ็ปต์ก็คือตั้งชื่อดีว่าซังยอง XIV นะครับซึ่งเขาทำเป็นเดี๋ยวจะได้เห็นมี2คันนะคันแรกนี้ถ้าดูที่หลังคาก็จะพบเห็นว่าเป็นหลังคาที่พ่นสีขาวเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นหลังคาแข็งๆก็คือเหมือนรถทั่วๆธรรมดาเนี่ยนะฮะก็ตั้งชื่อว่าซังยอง XIV Adventure นะ Adventure ก็คือเรียกว่าเป็นรถ SUV ที่เอาไว้ลุยๆนะครับซึ่งเขาบอกว่าประมาณกลางปีหน้าเนี่ยนะฮะเขาจะออกขายนะฮะโดยตั้งชื่อว่าซังยอง100นะซึ่งผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เพราะว่ารายงานข่าวที่ว่าเนี่ยเป็นของข่าวทางยุโรปเขาบอกนะฮะเชื่อว่าเวลาขายในเกาหลีจริงเนี่ยไม่น่าจะใช้เป็นรหัสร้อยนะคงเป็นชื่อเหมือนเพราะว่ารถของค่ายนี้เขาใช้ชื่อที่เราขายในเมืองไทยแล้วก็เป็นชื่อนะไม่มีรหัสเป็นตัวเลขนะฮะแล้วนี่ก็เป็นอีกคันหนึ่งอีกคันยังไม่เห็นนะอีกคันจะเป็นหลังคาเปลี่ยนหลังคาคือเปลี่ยนเป็นหลังคาประเภทนี่ฮะเปิดประทุนนะฮะหลังคาเปิดประทุน
คือหน้าตาคล้ายๆกันตัวขนาดตัวถังเท่ากันคือ XIV เหมือนกันเป็นตั้งชื่อเป็น XIV Air นะฮะคือเปิดหลังคาก็เลย Air คือสำหรับรับอากาศได้นะหายใจช่องเลยนั่งรถคันนี้แต่ถ้ามาในบ้านเราแล้วเปิดหลังคาอย่างนี้วิ่งก็คงเจอไอเสียเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันนะฮะก็คือบอกว่าประมาณกลางปีหน้าก็เป็น X 100เหมือนกันแต่ก็คงเป็นเวอร์ชั่นที่เปิดหลังคาคือจะเอามาคู่กันคู่กันนะครับแต่ผมเชื่อว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยไอ้ Adventure คือหลังคาแข็งจะออกมาก่อนนะครับแล้วก็สักพักนึงก็คงจะมีไอ้เปิดกระทุนเนี่ยตามมานะครับเครื่องยนต์กลไกต่างๆเนี่ยก็เป็นชุดเดียวกันนะฮะคือเขาออกแบบให้ใช้สำหรับเครื่องขนาดแค่ 1.6 ลิตรนะครับมีทั้งเครื่องเบนซินแล้วก็เครื่องดีเซลให้เลือกใช้แล้วแต่ว่าชอบอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นของโฟล์กนะฮะเห็นโลโก้หลามาเลยนะครับโฟล์กสวาเก้นไฮบริดเหมือนกันนะฮะแล้วก็เป็นโปรเทคชั่นคาร์ก็คือรถที่เตรียมจะออกขายนะคือประมาณกลางปีหน้านะฮะปีหน้าเนี่ยรอหน่อยนะฮะก็เป็นใช้ระบบไฮบริดชนิดพลั๊กอินไฮบริดเหมือนกันนะคือต้องคอยเสียบปลั๊กอยู่เพื่อชาร์จไฟนะครับก็ใช้เครื่องเทอร์โบเบนซินฉีดเชื้อเพลิงโดยตรงนะฮะ direct injection นะครับก็ขนาด 1,390cc คือเครื่องเล็กนะครับซึ่งให้กำลังแค่156แรงม้านะครับแล้วก็ใช้แบตเตอรี่อีก1ชุด115แรงม้านะครับแล้วก็ใช้เมื่อกี้ไม่ใช่แบตเตอรี่ฮะคือมอเตอร์1ชุดนะฮะ115แรงม้าส่วนแบตเตอรี่ก็เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับขนาด 9.9 กิโลวัตต์ชั่วโมงคือแบตเตอรี่ค่อนข้างใหญ่นะหนักก็2,300 กิโลนะฮะลูกหนึ่งนะฮะแล้วก็รวมแล้วก็ได้กำลังสุทธิถึงทั้งหมดเนี่ย218 แรงม้านะซึ่งก็ถือว่าสูงพอสมควรสำหรับรถขนาดนี้นะครับเพราะว่า Volkswagen Passat GTE คือชื่อของรถรุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรถตรวจการขนาดกลางนะฮะตัวถังก็ยาวก็ประมาณสัก4.70 เมตร4.60 เมตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วประหยัดเชื้อเพลิงมากจริงๆครับคือเขาบอกว่าถ้าเติมน้ำมันเต็มถังเป็นติดเนี่ยนะฮะซึ่งถังก็50ลิตรนะฮะแล้วก็มอเตอร์ก็แบตเตอรี่ก็ชาร์จไฟให้เต็มๆเนี่ยสามารถวิ่งได้ประมาณ 1,000 กิโลกิโลเมตรนะคือเขาบอกวิ่งปารีสลอนดอนแล้วก็วิ่งกลับปารีสเนี่ยไม่ต้องแวะปั๊มเติมน้ำมันเลยวิ่งได้เลยนะฮะ1,000กิโลเมตรคือ50 ลิตรคือวิ่งได้1,000กิโลเมตรไม่ต้องเติมไฟด้วยไม่ต้องเปิดน้ำมันไม่ต้องเติมไฟเลยนะครับวิ่งได้เลยนะครับ1,000กิโลเมตรครับเพราะว่ากินน้ำมันน้อยมากเลยนะครับเพราะว่า100กิโลเมตรใช้2ลิตรเท่านั้นเองครับอันนี้ของ Mercedes มาอีกแล้วนะครับครับหน้าเห็นหน้ากระจังก็รู้เลยว่ายี่ห้ออะไรนะครับ Mercedes Benz นะครับคันนี้เป็นพิเศษคือตั้งชื่อว่า B-Class Electric Drive นะฮะชื่อก็บอกเลยว่าเป็นใช้ระบบไฟฟ้าก็คือเป็นไฮบริดนะฮะไฮบริดซิ่งก็เป็นเอามาจากรุ่นธรรมดาเนี่ยปกติรุ่นธรรมดา B class เนี่ยก็จะมีทั้งใช้เบนซินนะฮะใช้ดีเซลใช้แก๊สก็มีนะฮะแต่เอามาทำให้เป็นไฮบริดขับด้วยเน้นที่ความประหยัดนะครับก็คือใช้ไม่มีเครื่องยนต์อะไรเลยนะฮะมอเตอร์อย่างเดียวนะฮะมอเตอร์แท้ๆเลยอย่างเดียวนะครับขับแล้วหน้าด้วยมอเตอร์ขนาด180 แรงม้านะครับแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับซึ่งหนัก300 กิโลนะฮะลูกเบลเลอร์เลยนะฮะครับก็สามารถชาร์จไฟให้เต็มที่เนี่ยนะครับก็ใช้วิ่งได้ประมาณ200 กิโลซึ่งสำหรับการใช้งานของคนธรรมดาสามัญเช้าวิ่งไปทำงานเย็นขับกลับบ้านเลยไปโตเตะที่นู่นบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะก็สบายสบายนะฮะมีเวลาให้โตเตะได้นะครับก็ไม่แรงไม่เร็วเท่าไหร่คือได้160 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจำกัดนะนะเพราะว่าถ้าคืนให้วิ่งเร็วกว่านี้เนี่ยเปลืองไฟมากเลยมันจะไฟมันหมดเร็วนะครับตอนนี้เขาเปิดรับสั่งจองแล้วนะฮะที่ในเยอรมันถ้าเมืองไทยคนไทยเราอยากไปจองก็อาจจะมีสิทธิ์จองนะฮะแต่ถ้าได้รถมาแล้วจะไปใช้งานยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเราเติมไฟได้ไหมที่เมืองไทยก็ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าระบบไอ้ไฟที่จะเติมในรถคันนี้กับไอ้ระบบไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยมันเสียบปลั๊กเสียบเบิร์กอะไรกันได้หรือเปล่านะครับก็แต่ว่ารถกว่าจะถึงมือคนจองเขาบอกก็คงต้องรอปีหน้านะฮะครับก็คงต้องต้นปีคงสักเดือน2 เดือนอะไรกันเนี้ยนะครับก็มีระบบการขับให้เลือกใช้3 อย่างเหมือนกันนะประหยัดป
ประหยัดเน้นสมรรถนะอะไรต่างๆเป็นหมวดต่างๆอันนี้คันนี้นะอันนี้เป็นหน้าตาก็ถ้าคนที่ติดตามรายการเรามาตลอดคงจำได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยเคยมีรถคล้ายๆกันหน้าตาคล้ายกันนะฮะตั้งชื่อว่าแต่ว่ารถคันนั้นเนี่ยนะฮะของค่าย Volkswagen เนี่ยเป็นรถไฟฟ้านะฮะแล้วก็เน้นความประหยัดแต่ว่าคันนี้นะฮะเปลี่ยนจากรถประหยัดให้มันเป็นรถสปอร์ตเลยนะฮะตั้งชื่อว่าVolkswagen XL Sport นะครับคันเล็กๆเนี่ยนะฮะหน้าตาดูเหมือนกับเอ๊ะไม่น่าจะเป็นรถสปอร์ตแต่จริงๆก็คือรถสปอร์ตนะครับตอนที่เรายังเห็นว่าหน้าตาเหมือนกับดูธรรมดาธรรมดาเพราะอะไรฮะประตูฮะต้องรอดูตอนเปิดประตูไม่ทราบเราได้ถ่ายมาเปล่าตอนเปิดประตูจะเป็นประตูปีกนกอันนั้นเราจะดูลักษณะเป็นรถสปอร์ตแท้จริงเลยนะก็เป็นระบบที่ใช้เครื่องยนต์จากรถมอเตอร์ไซค์นะฮะจากรถบิ๊กไบค์คือดูคาตี้นะฮะ1191ซุปเปอร์เรเจล่านะซึ่งเขาบอกว่าเห็นแล้วครับลักษณะเป็นรถสปอร์ตยังครับเป็นแล้วใช่ไหมครับพอเปิดประตูเป็นคือนี้ทำจริงแล้วใช่ไหมเขาจะทำฮะจะทำอันนี้ทำขายแบบนี้นะโดยจำกัดไป500คันนะฮะไอ้เจ้าเครื่องยนต์ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะฮะก็เป็นเครื่อง2สูบเรียง 1,199 cc 200แรงม้าจากรถจักรยานยนต์เนี่ยซึ่งเขาบอกว่าเป็นรถเครื่องยนต์2สูบของจักรยานยนต์ที่แรงที่สุดในโลกไม่มีใครสู้ได้อีกแล้วอันนี้แรงที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมาติดกับรถคันนี้เนี่ยนะซึ่งเป็นรถสปอร์ตซึ่งมีน้ำหนักตัวแค่890กิโลนะฮะเพราะว่าใช้ตัวถังเนี่ยใช้พวกวัสดุน้ำหนักเบาทั้งหลายนะฮะก็สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง270กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเห็นฮะหน้าตาอย่างนี้นะฮะคันเล็กๆเครื่องสองสูบเรียงเนี่ยเครื่องมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ใหญ่นะฮะเครื่องแค่1.2ลิตรเนี่ยวิ่งได้ขนาดนี้นะครับอันนี้ก็เบนซ์นะฮะเบนซ์อีกเหมือนกันนะฮะเบนซ์แต่เมื่อกี้เราเป็นเบนซ์ไฟฟ้าไอ้คันนี้ไม่ไฟฟ้าแล้วฮะอันนี้เน้นกันที่สมรรถนะจริงๆเลยแล้วที่ขึ้นตัวอักษรไว้เมื่อกี้เนี่ยไม่ถูกนะฮะคือเขาเปลี่ยนระบบชื่อแล้วฮะเขาจะไม่เรียกว่าเป็น Mercedes-Benz AMG แล้วนะฮะเขาจะใช้เป็น Mercedes AMG เลยคือตัดคำว่าเบนซ์ออกไปเลยนะครับเป็นก็ชื่อที่ถูกต้องรถคันนี้ก็คือ Mercedes AMG GT นะฮะซึ่งจะมี2รุ่นคือ GT เฉยๆกับ GTS นะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยก็เป็นรถสปอร์ตนะฮะซึ่งนั่งได้แค่2คนนะเป็นรุ่นใหม่นะซึ่งเปิดจองไปแล้วตั้งแต่ตอนพร้อมงานนี้นะคือตอนต้นเดือนตุลานะฮะแล้วก็รุ่น GT เฉยๆนะฮะก็เป็นเครื่องทวินเทอร์โบเบนซิน Direct Injection หรือฉีดเชื้อเพลิงโดยตรงนะฮะ V8 สูบนะฮะประมาณ4ลิตรนะฮะก็462แรงม้านะครับแต่ถ้าเป็นอีกรุ่นหนึ่งคือ GT มี S ต่อมาอีกตัวเนี่ยนะครับก็เป็นเครื่องบล็อกเดียวกันเนี่ยนะแต่ว่าแต่งพิเศษจาก462ก็เพิ่มเป็น510แรงม้านะครับก็เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณเท่าไหร่52แรงม้าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะทำไมต้องทำให้มันเป็น2รุ่นซึ่งต่างกันแค่50แรงม้า 10% น่ะเรียกว่า 10% นะฮะก็คือแปลกดีเหมือนกันนะฮะและค่าตัวต่างกันเยอะเลยนะฮะไอ้รุ่นที่เป็น462แรงม้าคือ GT เฉยๆเนี่ย 115,000 ยูโรนะฮะเป็นเงินไทยก็ประมาณเท่าไหร่ฮะ4ล้านนะครับส่วนรุ่นที่เป็น510แรงม้าคือ GTS ก็เพิ่มเป็น 134,000 ยูโรครับก็เพิ่มอีกเท่าไหร่อีก 20,000 กว่ายูโรก็ประมาณล้านหนึ่งเป็น5ล้านอ่ะล้านหนึ่งเพิ่มอีกล้านนะครับก็เป็นรถตัวถังที่ทำจากอลูมิเนียมนะน้ำหนักก็ค่อนข้างเบานะฮะความเร็วสูงสุดครับรุ่น GT เฉยๆเนี่ยก็304กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะถ้าเป็น GTSซึ่งเพิ่มขึ้นอีกล้านหนึ่งเนี่ยนะครับ310กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ไม่รู้จะไปขับที่ไหนกันนะถ้ามันอยู่เมืองไทยนะแต่ถ้าอยู่ในเยอรมันนี่สบายฮะเพราะมีอัลโตบานบานที่ไม่จำกัดความเร็วอันนี้ไม่จำกัดความเร็วใช่ไหมอัลโตบานนะแล้วไม่จำกัดความเร็วแล้วก็กล้าเหยียบด้วยเพราะถนนเขาดีเขาถนนไม่ค่อยเหมือนถนนบ้านเราหรอกนะครับบ้านเราถ้าเราปล่อยให้เหยียบแบบเป็นอัลโตบานผมก็ไม่กล้าเหยียบ310เป็นออโต้บินใช่ไหมออโต้บินแต่ถ้าเกิดพูดถึงในกลุ่มของ Mercedes-Benz ถ้าเกิด VMG เมื่อไหร่เนี่ยหมายถึงว่าจะเป็นคือถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้นะฮะเขาจะใช้ชื่อว่า Mercedes-Benz แล้วก็ C50E65 AMG E65 AMG แต่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนใหม่ระบบใหม่เป็น
ั้งชื่อเป็น Mercedes AMG ไปเลยตัดเบนซ์ออกไปเลยนะครับคันนี้ก็เป็นคันนี้นะครับนี่อีกคันหนึ่งนี่ก็เหมือนกันฮะที่ถูกคือ Mercedes AMG C 63นะครับก็คือเอารถ C Class ธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะมาแต่งใหม่แต่งโดย AMG ซึ่งคอรถแรงก็คงทราบกันดีนะครับว่าเป็นหน่วยหนึ่งของเบนซ์เนี่ยนะครับที่ทำที่โมดิฟายหรือเดเวลลอปต่างๆเพื่อให้รถที่แรงขึ้นเอารถธรรมดามาทำให้เป็นรถแรงก็คือตัวอย่างที่เห็นชัดก็คือเจ้า C 63คันนี้นะครับซึ่งก็เหมือนไอ้เจ้า AMG GT เมื่อกี้นะก็คือทำเป็น2รุ่นเหมือนกันนะฮะก็คือเป็น C 63เฉยๆนะครับกับ C 63 S นะมีเพิ่ม S ก็คือแดงขึ้นอีกหน่อยนึงนะก็เปิดตัวแบบเบอร์พรีเมียร์หรือว่าครั้งแรกในโลกที่งานนี้นะครับแล้วก็เปิดขายแล้วนะครับราคาที่อเมริกาที่เยอรมันนะครับก็เริ่มต้นที่ประมาณ 76,000 ยูโรนะครับคิดเป็นไทยเท่าไหร่ฮะก็สามสี่ล้านนะฮะเป็นเงินไทย3-4ล้านรุ่น AMG C 63เฉยๆนะฮะก็เป็นเครื่องทวินเทอร์โบเบนซิน direct injection นะครับ V 8สูบประมาณ4ลิตรนะครับก็ให้476แรงม้านะครับแต่ถ้าเป็น VS ก็เพิ่มขึ้นอีกหน่อยนะครับก็เป็น510แรงม้าคือตัวเลขแรงม้าเนี่ยเหมือนกันเปรียบเลยกับAMG GT ที่พูดไปมันที่เห็นก่อนหน้านี้นะครับแล้วสองรุ่นก็ต่างกันคือระบบเครื่องยนต์เหมือนกันแต่ว่าตัวถังคนละตัวถังอ๋อครับครับมีภายในมีภายในนะฮะก็รายละเอียดภายในโดยรวมแล้วนะฮะซีคลาสที่เมืองไทยเราก็เยอะแยะเห็นวิ่งเยอะแยะก็ไม่ได้ต่างกันมากนะฮะก็มีรายละเอียดกระจุกกระจิกเนี่ยที่ทำให้หรูขึ้นเพื่อให้สมกับเป็นรถแรงขึ้นเพื่อจะเรียกเงินจากเราได้มากขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะอย่าเรียกเราเลยเรียกเขาดีกว่าเรานี่คือรวมๆถึงผู้ใช้รถรวมๆนะครับขอบคุณครับเรียกพวกเขาดีกว่านะฮะนี่ก็ครับพวงมาลัยนะสไตล์ของ AMG ก็คือถ้าเกิดเขาแต่งก็ถึงมีทั้งภายนอกภายในภายในด้วยคือภายในก็ไม่เหมือนรถรุ่นสามัญนะฮะคือเนื่องพอมันจะโอ้ค่าตัวเพิ่มอีกเยอะเนี่ยก็ต้องปรับต้องใส่นี่เป็นต้นว่าอย่างไอ้ที่เคยอาจจะเป็นหุ้มอะไรธรรมดาก็หุ้มหนังแท้อะไรเงี้ยนะฮะเติมเข้าไปให้สมราคานะครับก็มี2ตัวถังนะฮะคือตัวถังซีดานอย่างคันที่เห็นในจอ4ประตูเนี่ยแล้วก็ตัวถังตรวจการหรือว่าแวนเนี่ย5ประตูก็มีนะแล้วก็เครื่องยนต์ที่อยู่ในเหมือนกันนะแต่ค่าตัวก็ต่างกันนิดหน่อยครับนี่ครั้งแรกคันนี้นะครับเวิลด์พรีเมียร์เหมือนกันก็คือครั้งแรกในโลกเหมือนกันอันนี้เป็นของค่ายสี่ห่วงนะฮะ Audi หรือเราเรียก Audi นะฮะคนไทยเรามักจะเรียก Audi แต่คุณขวัญชัยเคยบอกว่าถ้าเป็นเยอรมันเขาเรียก Audi นะครับ Audi ก็เป็นรุ่น TT ครับเป็นรุ่นที่3แล้วนะฮะ TT ที่ทำมาแล้ว2รุ่นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่3ก็เพิ่งออกเริ่มขายมาได้ไม่ถึงปีนะฮะแต่คันนี้เป็นโมเดลล่าสุดเลยนะครับก็คือ AudiTTS Roadster นะคำว่า Roadster R O A D S T E R Roadster เนี่ยก็แปลว่าเปิดประทุนนะครับเป็นที่เข้าใจกันก็คือเอารถคูเป้มาตัดส่วนหลังคาออกแล้วก็ใส่เป็นประทุนหลังคาแบบอ่อนนะฮะแต่ว่าโครงนะฮะทำจากพวกเหล็กกล้านะครับก็มีวัสดุมวลเบาพวกแมกนีเซียมอลูมิเนียมเมื่อรวมไอ้เจ้าเหล็กกล้านะฮะแล้วก็อลูมิเนียมไม่ได้เติมต่างเข้าไปเนี่ยรวมแล้วเนี่ยรวมทั้งผ้าใบด้วยนะรวมแล้วหนักแค่30กิโลนิดเดียวฮะน้ำหนักไม่มากนะครับก็39กิโลนะฮะที่เขาให้ตัวเลขมาก็เป็นรถชุดหลังคาชุดหลังคา39กิโลก็เป็นหลังคาที่เอาเพชรกดปุ่มเปิดปิดนะอย่างที่เห็นเนี่ยคือไม่ต้องทำอะไรคือกดปุ่มเดียวแล้วมันก็จะทำงานได้เองแต่ว่ามีข้อแม้ว่าจะกดให้เปิดหรือให้ปิดก็ตามต้องวิ่งไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าวิ่งเร็วกว่านั้นมันจะไม่ทำงานนะครับตัวก็มีเป็นรถที่ขับ4ล้อนะฮะขับทุกล้อก็คือเป็นเครื่องเทอร์โบเบนซินนะฮะ direct injection หรือฉีดเชื้อเพลิงโดยตรงนะฮะก็เครื่องไม่ใหญ่นะฮะ 1,984 cc เท่านั้นเองแต่ว่าให้แรงม้าสูงนะคือ310แรงม้านะครับฉันสำหรับไอ้เจ้าหลังคาที่ว่าเนี่ยนะในจอเราเห็นสีเดียวนะจำได้ไหมว่าสีอะไรสีดำสีดำนะฮะเข
ขามี3สีฮะสีดำสีเทาให้เลือกแล้วก็สีครีมครับชอบใจเลือกได้สุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นสุดยอดรถสปอร์ตม้าดำพองนะตัวล่าสุดนะของค่ายเฟอร์รารี่เนี่ยก็เปิดตัวแบบเบอร์พรีเมียร์นะฮะหรือเห็นกันหนแรกเลยที่งานนี้ครับก็ชื่อว่า Ferrari 458 Speciale A นะครับคือเขามีรุ่นเดิมเนี่ยชื่อเหมือนกันแต่ไม่มี A คือเป็นรถคูเป้พร้อมเปลี่ยนมาเป็น A นะ A นี่เป็นภาษาอิตาเลียนครับมาจากคำว่า Aperta นะแปลว่าเปิดก็คือเปลี่ยนจากคูเป้เป็นเปิดประทุนนั่นเองนะครับตัวอื่นๆเหมือนกันหมดนะเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องเก่าก็เป็นเครื่องเบนซินไดเรกต์อินเจคชั่นหรือฉีดเชื้อเพลิงโดยตรงนะครับ V8 สูบ 4497 cc นะครับ605แรงม้าเกียร์คลัชคู่อัตโนมัตินะครับ7จังหวะกี่จังหวะก็ช่างมันเพราะมันทำงานเองนะครับเราไม่ต้องไปสนใจมันก็ไม่รู้ด้วยนะอัตราเร่ง0ถึง100นะครับก็ถือว่าเป็นรถเปิดประทุนที่เร็วที่สุดของค่ายนี้ฮะตั้งแต่มีเฟอร์รารี่เกิดมาในโลกนี้ยังไม่เคยมีรถเปิดประทุนรุ่นใดที่ทำได้เร็วเท่านี้ก็คือ0ถึง100ใช้เวลาแค่3วินาที 3.0 วินาทีนะเร็วจริงๆนะ 3.0 วินาทีส่วนความเร็วสูงสุดไม่เท่าไหร่นะครับก็คือ320กม.ต่อชั่วโมงเท่าๆกับที่เราถามเมื่อกี้นะฮะคือไอ้เจ้า Lamborghini นะเท่ากับ Lamborghini 320แต่นี่ของจริงแหละมีให้ซื้อได้เอามาขับได้จริงๆแต่ Lamborghini คันเมื่อกี้ยังเป็นรถแนวคิดยังซื้อไม่ได้นะครับราคาเป็นไงสำหรับคันนี้นะครับ Ferrari คันนี้ก็ถามแบบจะซื้อเทียบเป็นเงินไทยนะฮะไปซื้อที่เยอรมันอิตาลีนะฮะครับประมาณ12ล้านครึ่งบาท12ล้านครึ่งบาทครับแต่ถ้าเอามาสั่งเข้ามาขายเมืองไทยนะฮะก็ต้องคุณสาธิตก็เตรียมไว้30ล้านขึ้นแล้วก็ต้องรีบนะฮะถ้าจะซื้อต้องตัดสินใจเร็วเพราะเขาจะจำกัดไว้แค่499คันอ๋อครับคันที่500ไม่ทำฮะครับเขาคงรู้ว่าเมืองไทยนี้500นี่ไม่ดีไม่ดีฮะเอาแค่499ครับก็ได้เวลาที่เราจะต้องเดี๋ยวสัปดาห์หน้ายังมีอยู่นะครับยังมีอีกเดี๋ยวจะต่อด้วยรถที่สามารถเอาเงินไปซื้อได้เหมือนกันครับครับปารีสเที่ยวนี้เนี่ยภาพรวมๆนี่ดีขึ้นหรือว่าพัฒนาอะไรดีขึ้นฮะหมายถึงภาพรวมของงานก็ภาพรวมของงานก็ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากครั้งก่อนหน้านี้เมื่อปี2012คืออาคงอาคารอะไรต่างก็เหมือนเดิมซึ่งต่างกับครั้งเปิดที่เราไปดูว่ามีการเพิ่มอะไรต่างๆมากขึ้นคือดูแล้วเนี่ยสะท้อนให้เห็นสภาพของตลาดรถยนต์ในฝรั่งเศสกันนะว่าก็ไม่ค่อยได้ฟูฟ่าเลยเท่าไหร่ครับครับเอาละครับเรามีเวลาเท่านี้นะครับก็สัปดาห์หน้าเรายังจะมาคุยกันต่อครับเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ปารีสนะครับสัปดาห์นี้เราเวลาเท่านี้ครับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าบ่าย 2 ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ